เห็ดในโรงข้าวเห็ดนี้มีจำนวนทั้งหมด 2,000 ก้อนแล้วก็ได้รับบริจาคมาจากบริษัท CP แล้วก็มีผู้ใจบุญอีกพันก้อนเห็ดที่ผลผลิตที่เราได้ก็เอาไปทำอาหารให้เด็กกินบางส่วนเด็กเขาก็ไปนั่งขายอยู่ด้านนอกทำไมถึงมาขายเห็ดครูน้องให้ไปขายมาหาขายเอาแล้วเงินไปไหนไปปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้มันทันสมัยขึ้นครับทำไมถึงมาขายเห็ดอ้าวแล้วเงินไปไหนไปปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้มันทันสมัยขึ้นครับอ๋อเราก็เลยใช้เวลาว่างมาขายเห็ดให้โรงเรียนใช่แล้วเห็ดเอามาจากไหนครับโรงเห็ดโรงเรียนปลูกเห็ดมีโรงเห็ดแล้วมาขายทุกวันไหมไม่ขายทุกวันแล้ววันนี้ขายได้เท่าไหร่ละ50ไหนชูเงินดิไหนๆโอ้โหรวมเหรียญด้วยเหรอเฮ้ย90อีก40เป็น110แล้วเมื่อไหร่ครูมาเอาตังค์อ่ะแล้วพวกหนูขายแล้วได้อะไรเอาได้ไม่ได้อะไรไม่ได้แต่เพื่อให้อยากให้โรงเรียนทันสมัยให้โรงเรียนเจริญขึ้นก็เลยมาช่วยครูขายเนาะโอเคเป็นเด็กดีมากแล้วใครมาเก็บเห็ดให้ครับไม่รู้น่าจะพวกพี่ก็น่าจะเป็นพี่บอกนี่มีจำนวนทั้งหมด 2,000 ก้อนแล้วก็ได้รับบริจาคมาจากบริษัท CP แล้วก็มีผู้ใจบุญอีกพันก้อนเห็ดที่ผลผลิตที่เราได้ก็เอาไปทำอาหารให้เด็กกินบางส่วนเด็กเขาก็ไปนั่งขายอยู่ด้านนอกเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในโรงเรียนเช่นไปแข่งกีฬากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนก็ใช้เงินส่วนนี้เพราะว่าเราไม่มีงบที่จะมาใช้จ่ายแล้วเห็ดพวกนี้คือเห็ดอะไรนี่ครับอันนี้คือเห็ดนางลมดำกับนางลมขาวอันนี้คือเห็ดนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานสีดำ